1, 2, 3 Fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับ Not So Berry Legacy Challenge EP ที่7แล้วจ้าก็ห่างหายกันไปนานนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังรอติดตามซีรีส์นี้อยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะก็เมื่อกี้แอบเล่นไปนิดนึงนะคะส่วนแรกเลยนะคะมาอัปเดตกันในส่วนของสกิลนะคะก็ยังห่างไกลอยู่เหมือนกันนะคะโลจิกนะคะจำเป็นต้อง10นะคะตอนนี้ก็แค่6นะคะปิ่มแล้วปิ่มจะไป7นะคะแล้วก็มิดชีฟนะคะยัง4อยู่เลยนะคะยังไงก็ต้องแบบนะต้องขี้อําหน่อยต้องเป็นคนขี้อํามากกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็สำหรับหน้าที่การงานนะคะก็ขั้นที่5ไม่แน่ใจว่ามันช้าไปหรือเปล่าแต่ว่าก็อ่ะก็ลองดูนะคะไปกันเรื่อยๆนะคะยังแบบนะยังอยู่ในยังอดาวนะนะคะยังแบบว่านะก็เกือบจะอดาวแล้วเหมือนกันนะอีก7วันนะคะก็ยังไงต้องพยายามดูนะคะแล้วก็ในส่วนของธาตุนะคะเอลิเมนต์นะคะปักกี้เก็บมาได้อีกอันนึงนะคะก็เกิดจากการรีเสิร์ชตอนทำงานค่ะนะคะก็เหลืออีก2ช่องเท่านั้นเองนะคะก็จะใกล้ครบนะคะเงื่อนไขในการจับพิชิตสำหรับเจนที่1นะคะ4มิ้นนั่นเองนะคะที่นิวินตานะคะเป็นคนแบบว่าอยู่ในรุ่น1นะคะนะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะที่เราจะต้องเล่นกันต่อไปค่ะส่วนซาลิมนะคะก็สามีที่แสนดีนะคะการหน้าที่การงานก็5แล้วนะนะก็เอาเรื่องเอาราวนะคะเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็เผอิญว่าพาร์ทนี้นะคะปักกี้จะทำการนี่ค่ะนะคะปักกี้ได้จัดงานอีเวนต์นะคะสำหรับวันเกิดของพี่ซาลิมนะคะกำหนดวันไปแล้วด้วยนะเนี่ยกำหนดไปแล้วด้วยนะคะก็เหลืออีกเวลาอีก2วันนะคะสำหรับจะพี่ซาลิมก็จะเลื่อนเป็นอายุอดัลต์นะคะน่าจะเป็นอดัลต์ใช่ไหมแอบดูซินะคะนี่นะคะอีกนิดเดียวเองนะคะอีก2วันนะคะพี่ซาลิมอายุเยอะกว่าเรานะคะก็จะกลายเป็นยังอดัลต์เป็นไม่ใช่ยังอดัลต์ขออภัยค่ะเป็นวัยอดัลต์นะคะนี่นะคะไหนดูไอ้เจ้าลาซาลีซีน้องลี่เป็นไงบ้างคะนี่น้องลี่นะคะไหนทำของเล่นซินะคะก็ยังเป็นมอสของคุณแพนด้าสมาร์ทนะคะที่จะมอบความสนุกสนานให้กับเรานะคะอ่ะทำอะไรดีทำอันนี้ไหมฟ็อกกี้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเพิ่มสกิลด้วยนะนะคะสำหรับนะคะโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะทำแบบว่าเขาเรียกว่าขออะไรนะแบบงานประดิษฐ์งานฝีมืออะไรแบบนี้นะคะนะเอาเรื่องอยู่นะนะคะรู้สึกจะเพิ่ม imagination แต่เต็มแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็น้องโอจาของเรานะคะนี่ก็เล่นตุ๊กตานะคะนี่น่ารักนะคะไอ้ตาของเรานั่นเองจ้ะน่ารักเชียวนะคะนะคะสำหรับในขั้นต่อไปนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะเพิ่มในส่วนของสกิลค่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะยังไงก็ยังต้องแบบนะเราก็ต้องเวิร์กกับมันอยู่ดีนะคะก็คือมันก็สนุกเพลินๆเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าก็อย่าลืมจริงๆเราต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องมีสิ่งที่เราต้องแบบทำให้มันสำเร็จนะคะสำหรับเจนนี้นะเพราะยังมันคือชาเลนจ์ทุกคนนะคะนะคะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลา2ทุ่มนะคะเพราะว่าปักกี้เพิ่งเล่นจากการทำงานมาเลยนะคะเพิ่งเลื่อนขั้นเลยนะเอาจริงๆแล้วเพิ่งเลื่อนแบบขั้น5เลยทุกคนนะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่นะอีก5ขั้นนะคะก็น่าจะแบบนะอยู่ในช่วงของวัยอดัลต์แล้วกันเนาะก่อนจะแก่นะคะน่าจะเคี่ยนสำหรับเคี่ยนสกิลนะให้มันถึงทุกคนโลจิกนี่ก็คือสำคัญมากเลยนะแต่ว่าจริงๆโลจิกมันก็ใช้ในหน้าที่การงานของแบบนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะนะคะต่างๆนานาแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะเพิ่มค่าของตรรกะนะคะได้มากมายเลยนะคะทั้งการเล่นนะคะในส่วนของเชสบอร์ดนั่นเองหรือจะเป็นแบบว่าพวกทำวิจัยโต้วิจัยอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มค่านี้เหมือนกันนะและนี่นะคะก็กำลังนะคะสอนน้องลี่ของเรานะคะกากานะคะจะได้เติบโตมันอย่างดีค่ะทุกคนจะได้แบบกากาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ายังกากาไม่เป็นเนี่ยจะเราจะกดให้น้องนะใช้กระโถนน้อยนี่ไม่ได้นะนะคะรู้สึกว่าน้องลี่นี่อีกนิดนึงไหมนะคะโอ้ยัง2อยู่เลยนะคะ
ส่วนโอ้สองโอใจยังหนึ่งอยู่เลยนะคะเราต้องฝึกคอยฝึกเรื่อยๆค่ะปากี้ไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้ฝึกด้วยค่ะนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ต้องคอยมาแบบเนี่ยดูสิเบ่งใหญ่เลยต้องคอยมาฝึกน้องนะคะมาฝึกลูกนะคะให้จะได้ใช้กระโขนเป็นนะพอเดี๋ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนะไว้จะได้ส่งเข้านอนกันนะคะนะคะพ่อดีใจใหญ่เลยลูกกากาออก วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะก็โชคดีนะคะทั้งสองคนหยุดตรงกันเลยนะคะทั้งมินตาแล้วก็ซาลิมนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นงานฉลองวันเกิดพี่ซาลิมนะคะก็ตรงกับวันหยุดพอดีนะคะเหมือนฟ้าสร้างนะคะนะคะก็พอดีเลยนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันพักผ่อนนะคะอีกหนึ่งวันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะปักกี้ก็จะแบบพามินตาไปแบบทำการพัฒนาสกิลมิชชีฟกันสักนิดนึงนะคะเพราะมันช้าเกินละนะคะก็คือโดยการหาทำรอบๆบ้านนี่แหละใครเดินผ่านไปผ่านมานะคะนะคะนี่นะคะยังต้องใช้เนี่ยค่ะพอมันขึ้นนะคะขั้นที่5ใช่ไหมมันจะต้องใช้เบรกทรูนะคะอีก2ครั้งนะคะก็เนี่ยผ่านจากการอาบน้ำนะคะยูเรก้ากันไปเลยนะคะหรือจะเป็นแบบทำการทดลองอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะนี่ได้1อันแล้วนะคะก็ยังต้องขาดอีกอันนึงนะเพราะมันเอา10นะคะอาบน้ำนี่ก็แค่อาบน้ำคุณก็สามารถที่จะเมื่อกี้เงินเข้านะคะนี่นะคะเงินจากหนังสือพี่ซาลิมนะคะนี่ได้ 2,000 วันละ 2,000 2,000 เลยนะทุกคนเดี๋ยวมีหนังสือที่พี่ซาลิมยังเขียนอีกนะคะเดี๋ยวปักกี้จะเอาไปขายนะคะเพราะว่านี่แบบนักเขียนเนี่ยค่าเขาเรียกว่าอะไรนะการทำงานอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันจะแพงที่เราเขียนหนังสือเป็นจำนวนเยอะๆเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ขายในแต่ละวันนะเป็นรายได้แต่ละวันอย่างเงี้ยนะคะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะมาจากตรงนี้แหละอ้าวทุกคนเอาแล้วอ้าวอยู่ดีๆก็โตอ้าวพาร์ทนี้เอายังไงดีเนี่ยนี่ไงโตแล้วน้องกำลังจะโตทุกคนเพราะว่ามันหมดไอ้นี่แล้วใช่ไหมนี่ไงทุกคนเอาแล้วจะกลายเป็นวายชายแล้วเอาโตแล้วโตแล้วเอ้ยอ้าวเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวเอาเมื่อกี้ไม่ได้ดูวันว่าน้องจะโตไม่ได้จัดงานวันเกิดเลยนั้นเดี๋ยวจัดงานวันเกิดพร้อมๆกับพ่อแล้วกันนะจะได้กินเค้กด้วยกันนะคะนิสัยใช่ไหมอันนี้นิสัยของวัยเด็กนะคะอันนี้มาจากเราจะสุ่มไหมหรือยังไงดีน่าจะสุ่มนะเพราะว่าถ้านิสัยที่เราจะต้องใช้ในเจนต่อไปมันต้องเป็นนิสัยของวัยรุ่นเนาะเนาะจริงๆแล้วมันกำหนดได้เลยนะทุกคนนะตอนนี้นะของโรซาลีเนี่ยคือถ้าโรซาลีจะเป็นเจนต่อไปใช่ไหมคะนิสัยที่ต้องการมันจะมีอยู่3อย่างค่ะมีฮอตเฮดนะคะแล้วก็หัวสูงนะคะไม่รู้ยังมีตอนนี้มีหรือยังหัวสูงมียังหัวสูงยังน่าจะยังไม่มีถ้าวัยเด็กอะเนาะแล้วก็โรแมนติกค่ะโรแมนติกยิ่งยังไม่มีเลยต้องเป็นวัยรุ่นใช่ไหมต้องตามมาทีหลังทุกคนนั้นเราต้องเลือกหัวร้อนไว้ก่อนเป็นเด็กขี้วีนตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยหรอใช่ไหมคะน่าจะเป็นฮอตนี่ฮอตเฮนนะคะที่จะเลือกได้อย่างเดียวโหโรซาลีขี้วีนเป็นเด็กขี้วีนตั้งแต่เด็กเลยโอเคมาถึงโอจานะคะโอจานี่ก็อยากให้เป็นแบบซอฟๆน่ารักน่ารักนะนะคะโอแพลคโตสเหรอสุ่มมาแล้วแพลคโตสให้เป็นคนแบบเชียร์ฟูลมาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนหัวร้อนนะเออโรซาลีเป็นคนหัวร้อนอะไรดีแบบน่ารักน่ารักคงจริงแพลคโตสเหรอโหเป็นครีเอทีฟดีกว่ามั้ยเป็นครีเอทีฟน่ารักน่ารักเนาะเป็นสายครีเอทีฟดีกว่านะคะแล้วก็เป็นแบบนี้สายครีเอทีฟไปเลยชอบวาดรูปชอบอะไรแบบนี้แล้วกันนะโอจานะน่ารักนะคะโอเคเสร็จนิสัยทั้งสองคนเสร็จแล้วและนี่คือโฉมหน้านะคะน้องลี่ของเรานะคะตายเด็กๆก็เป็นสีชมพูนะคะตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่หน้าตาสองคนเขาเหมือนกันเลยนะนะคะโอเคเดี๋ยวปักกี้นะขอแว็บตัวเองไปแต่งน้องแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวเราไปแต่งน้องนะคะให้ตรงตามธีมนะสำหรับวัยรุ่นสีวัยรุ่นที่2วัยรุ่นก็มารุ่นที่2สีกุหลาบนะคะเอาแบบให้เป็นสีกุหลาบเนอะแล้วก็แบบแล้วก็ขอเวลาจัดห้องอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราแบบปักกี้จะสปีดวิวให้ดูกันแล้วกันนะ
โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนของเด็กๆก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวปกี้จะลองดูนะว่าจะทำยังไงกับมันดีก็น่าจะแบบเป็นเตียง2ชั้นดีกว่าไหมหรือยังไงลองดูก่อนนะคะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็เปลี่ยนเป็นเตียง2ชั้นนะคะแล้วก็นี่นะคะมีโต๊ะนะคะสำหรับการทำกิจกรรมในการวาดรูปนะคะในการสร้างสรรค์กันสักนิดนึงนะคะจะได้แบบเนาะจะได้แบบให้น้องๆนะคะให้ลูกๆของอินทราได้ทำนู่นนี่นั่นนะเราซีเรียสมากเลยอ่ะเพราะว่าเราลืมจริงๆเราลืมวันเกิดอ่ะแล้วแบบมันติดบัฟแบบน้องเศร้าอ่ะโอ้เศร้ามากเลยฉันลืมจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปรับหน้ากันก่อนดีกว่าไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปรับรูปร่างน้องโรซาลี่นะคะแล้วก็โฮจากันนะคะโอเคเริ่มเลยThank you.
โอเคตอนนี้นะคะโรซาลีเสร็จแล้วนะคะสาวน้อยขี้วีนของเรานะคะก็จะเป็นชุดที่เป็นหลักๆเป็นสีโรสนะคะก็คือสีกุหลาบนะเมื่อกี้ก็ลองใช้เป็นสีชมพูแบบเหมือนตอนฮอตเลอร์เนาะนะคะเป็นสีชมพูที่เป็นแบบพาสเทลหน่อยนะคะไม่ได้ชมพูแบบแหลมอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเออนะคะหน้าตาก็จะดูเฉียวๆหน่อยมั้ยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนปั้นไปแล้วนะนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะในวัยเด็กของโรซาลีนะคะเออหัวร้อนนะหัวร้อนสาวหัวร้อนนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาปรับโอจ้าของเรากันดีกว่านะคะแฝดนะคะเด็กชายของเรานะคะไปเริ่มกันเลยตอนนี้ก็โอจาเสร็จแล้วนะคะก็ชุดโดยรวมก็อย่างเงี้ยค่ะก็แบบสบายสบายนะคะโทนสีอะไรก็ได้นะคะก็ถือว่าเออไปได้แบบว่าเป็นเจนต่อไปนะแต่ว่าน่ารักอ่ะนะเด็กชายโอจานะน่ารักเลยหน้าเหมือนคุณพ่อนี่ออกแนวแบบสีเข้มๆหน่อยผิวเข้มๆหน่อยแบบนี้นะคะโอเคเด็กชายและเด็กหญิงเนาะเศร้าทุกคนเพราะว่าฉันลืมจัดงานวันเกิดให้อันนี้ก็คือยอมรับในความเศร้านี้ดูดีร้องไห้เลยอ่ะขอโทษนะฉันต้องขอโทษจริงๆเด็กๆความเลอะเลอะของป้าเองลูกเศร้าเลยอ่ะโอ้ตาย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 นะคะก็คือให้โอจาเนี่ยเขาเป็นแบบว่าวาดรูปนะเออเขาก็จะแบบว่าชอบวาดรูปนี่เพราะว่าก็อันนี้นะคะก็คือแบบว่าให้ชอบเป็นทางแบบว่าครีเอทีฟไปนะคะส่วนคนนี้นะคะก็ช่างจ้อค่ะต้องไปเจอซิมใหม่สัก5ตัวอะไรแบบนี้เออ5คนเออนะคะเดี๋ยวไปดูซิมินตาทำอะไรอ่านะคะเอ๊ะให้มินตาแบบว่าเราว่าให้มินตาออกไปแบบนี่ไงออกไปให้แบบนะเพราะนี่เขาอยู่ในสวนกันไห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 นขอไปป่วนหน่อยเซมา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 ป่วนมาป่วนแล้วนี่เออมีค่าองค์มีค่าเอลนี่ทักทายพวกข้าซะหน่อยสวัสดีค่ะขอป่วนหน่อยนะคะขอเพิ่มสกิลหน่อยนะคะนี่เอาต้องเพิ่มสกิลนะคะมีชีพมีชีพน้อยไปน้อยไปนี่เดี๋ยวนะเจคนนี้ขนขาแน่นมากเออแต่แบบว่าเราไม่ได้ปิดระบบแบบขนขาไว้ไงก็เลยแบบว่าลืมเลยแล้วก็ดีนะคือแบบว่าเออมีขนมากมาย
โบสเนาก็คือเอาให้ถึงเลเวล5ไปเลยอีบ้านะคุยยังไงให้ได้ถึงเลเวล5แปลละหน่อยบิลโอ้วันนี้อิ่มเลยเนี่ยอิ่มมีพี่มันเลยเนี่ยเออปีนี้เพิ่มบรรดีจิตจำใสนะคะสำหรับสกิลมิชีฟเนี่ยกิฟต์ทูเมย์เทอร์นอยฟลูมาฟลูมาอ้าวอยู่ดีๆขวัญว่าไงคะขวัญเอาของมาให้ Yalla Nim อ่ะไหนไม่ได้เอามาให้เราเหรออันนี้นี่เอามาให้เอามาให้โอ้ยขอบคุณค่ะนี่นะคะของขวัญไหนๆได้อะไรมาคะเนี่ยได้อะไรมาได้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันดีเจแคนดี้เป็นหุ่นโถขวัญอันไหนๆมากินพ่อขอโทษลูกนี่เออมากินนะเป็นการไถ่โทษที่พ่อลืมวันเกิดของลูก โหเดินเศร้ามาเลยอ่ะพ่อคะเค้กอร่อยหรือเปล่าเนี่ยดูสิไปกินไหนวะลูกไปกินไหนวะนั่นอ่ะต้องกินข้างบนมีทำกันบ้านอยู่โอ้นั่งทำตรงนี้มากินตรงนี้ลูกไปกินเค้กซะนะพ่อทำให้นะเนี่ยหูเค้กอร่อยมากเลยนะพ่อกินเป็นเพื่อนนะเออแผนทำกันบ้านนะลูกโอ้จ้าพ่อคะขอบคุณสำหรับเค้กนะคะ ผมไปเอาเค้กก่อนนะครับเออส่วนคนนี้เหรอคะนี่อ่ะมากินเค้กคือขึ้นไปกินข้าวบดกันหมดเลยปะเอาเค้กสิลูกเออเดินสวนกันไปสวนสนามเลยค่ะเนี่ยโอจาของเราก็ลงมาเอาเค้กนะคะหล่อเหมือนพ่อกดว่าโอกินตรงนี้เพราะว่าอะไรโต๊ะเต็มใช่ปะเดี๋ยวดูซิเอาเอาปลาขวัญเป็นเวลาแห่งครอบครัวทุกคนน่ารักมานั่งกันริมระเบียงแบบนี้เนาะแบบบ้านที่แถวสวยมากเลยทุกคนดูเห็นไหมก็มานั่งคุยกันริมระเบียงเวลาแห่งครอบครัวตอนนี้ก็เด็กๆทั้งสองคนก็โตแล้วนะคะโอ้โหโตแบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเนาะจะได้จำไว้ว่าต้องดูเออพลาดวันนี้ก็ยังดีกว่าพลาดวันหน้าให้เป็นบทเรียนให้เป็นจดจำเออเดี๋ยวเรานะคะจะรู้สึกว่าจะพรุ่งนี้แล้วนะคะนะวันอาทิตย์เราก็จะจัดนะแล้วจะบ่ายๆนะที่เมื่อกี้ลงตารางไว้นะคะก็บ่ายๆก็จัดงานวันเกิดให้กับพี่ซาลิมนะคะก็ถือว่าเด็กๆก็จะได้แบบสนุกด้วยเป็นการไถ่โทษแล้วกันรู้สึกผิดจริงๆอ่ะเอาละค่ะก็เป็นเช้าอีกวันนึงแล้วทุกคนซึ่งงานน่ะก็จะงานจะจัดน่าจะจัดบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนี่ไงบ่ายโมงป่ะบ่ายสองป้ามากี้แวบๆเริ่มที่บ่ายสองนะทุกคนก็เริ่มเย็นๆบ่ายๆหน่อยโอ้ยเด็กๆ เดินเต็มกันไปหมดแล้วเวลาเป็นครอบครัวแบบเด็กโตแล้วมันก็น่ารักดีนะเออนี่กินข้าวกันแม่ลูกปลุกกันเออชวนคุยโอ้นางพอก็ทำกับข้าวน่ารักอ่ะเนาะน่ารักจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโอจาต้องไปทำกับไปทำไอ้นี่ไหมอ๋อทำกันบ้านเสร็จแล้วหรอแล้วไปหาอะไรเล่นไหมลูกค่าฟันมันต่ำเออไปเล่นอะไรข้างบนส่วนพ่อนั้นก็อบเค้กให้กับตัวเองนักเลงพอวันเกิดตัวเองอบเค้กให้ตัวเองนักเลงพอเออว่าไปนะคะแม่ลูกนะดูสีสวยไหมนี่นะคะสองเจนเออสามัคคีชุมนุมกันไปจุกๆทำไมเออไหนดูซิเขาพี่ซาลิมเสร็จแล้วโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้มันเป็นเค้กแบบเค้กเบอร์เดย์มากๆเลยอ่ะโอเคนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนหวังว่าจะไม่มีใครกินนะมาแล้วกำลังแล้วทุกคนนี่มันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะคะคือป้าเกียแบบว่ากำหนดเอาไว้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะบอกก่อน1ชั่วโมงนี่อาบน้ำรองานเฮ้ยอ้าวไปกินเค้กวันเกิดแล้วเรียบร้อยนี่มาแล้วทุกคนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ is about to begin ค่ะมา
Let's start นี่มาแล้วนะคะแพงเดย์เดี๋ยวนะอันนี้นี่เบอร์เดย์จะปาร์ทแล้วนะคะ Jasper Lamana นี่ Gurani Jasper Gruna Ozani ดูซิมันจะมีอาหารให้กินหรือเปล่าเนี่ยหรือเราต้องไม่ทำให้กินเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวดีกว่าวันเกิดเนี่ยทำขนมไหมขนมญี่ปุ่นทุกคนมีขนมแบบหลากหลายนี่มีนางโง่ตอนนี้แบบเลเวลไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ทำแบบ8อันไปเลยมาทำกับข้าวจริงๆเราจ้างแคทเทอเรียมาด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเราต้องทำเค้กใหม่ไหมเนี่ยเค้กโดนลูกสอยไปต่อหน้าต่อตาแล้วอะโดนลูกสอยอะเราต้องทำเค้กใหม่ปะทำไมฉันไม่คนโก้อย่างนี้อะโก้กลางอะนี่ไหมฉันกินทำเค้กไปเรื่อยเลยอะโอ้โหนี่เขากำลังทำกับข้าวหรือเขากำลังทำเค้กให้เรานะนี่ไงเขากำลังทำหรือเปล่าเขามากำลังเขามาเล่นกันเหรอเด็กๆมาเล่นกันนี่หรอเอาเหรอเมื่อกี้สั่งไปมันก็เล่นนะสินี่ไงเด็กๆเขาเล่นอยู่ทุกคนอันนี้เป็นมอสนะคะน่ารักเหมือนเล่นแบบตั้งเตะปะเขาเล่นตั้งเตะใช่ไหมฉันพูดถูกใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่เล่นไม่ได้นะทุกคนนี่อาร์คทูเพลย์ฮอสสกอตมันเล่นได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าดูเฉยๆเดี๋ยวก่อนเข้าไปต้อนรับขับสู้แขกข้างในดีกว่าพี่โกมาแล้วเดี๋ยวดูบาร์เทนเดอร์สิเขาอยู่หลังบ้านอ่ะนี่ไงบาร์เทนเดอร์เขาชงน้ำอยู่ตรงนี้นะเราก็มัวแต่เนี่ยอยู่ในนี้อ๋อนี่ไงเขาทำเค้กให้แต่ถามว่าเราทำอะไรอยู่ทำเค้กเหมือนกันเราจะสามารถที่จะหยิบเก็ตแอลกอฮอล์ได้นะนี่อย่างนี้ต้องเป็นไวน์แล้วป่ะไวน์ขวดแบบหรูๆหน่อยนี่ไวน์ทุกคนโอ้โห900แชมเปญนี่นานๆทีดื่มแชมเปญเฉลิมฉลองวันเกิดเซเลเบตแล้วเหรอเดี๋ยวแกจะมาเซเลเบตอะไรตอนนี้เลยเหรอนี่เปิดวางรีบเซเลเบตอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่พอดูแก็บดิ้งนี่ว่ะดูสิมันจะเรียกให้ทุกคนป่ะก่อนที่ทุกคนจะแบบงงไปมากกว่านี้เวลาจะหมดแล้วทุกคนมาเซเลเบตก่อนไหมมาทุกคนมาได้ดื่มต่อทุกคนดื่มเก่งมากอะดูดิมาทุกคนมาผมจะทำการเป่าเค้กแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะว่าเวลากำลังจะหมดแล้วทุกคนนี่มันโบรเค้กเดี๋ยวนะโบรยังนี่ไงได้ไหมเอายังสรุปคือเค้กก้อนเมื่อกี้ไม่ได้ทุกคนอ่ะนี่มา make a wish ก่อนไหม make a wish ก่อนไหม make a wish ก่อนโอเคมาถึงสมควรแก่เวลาแล้วครับทุกคนครับเชิญครับนี่มาแล้วคนอยู่ไหนกันเนี่ยเมียอยู่ไหนเนี่ยเมียมาแล้วเย้โอ้ยร้องเพลงกันเนี่ยนี่ซาลิมเอชอัพแล้วนะคะมีคุณพ่อพร้อมกับตัวลายเลยนี่ได้อัชิเมนด้วยนะคะ Order and Wisher แล้วก็คันด้วยนะคะตอนนี้เป็นอาการของฉลองวันเกิดแบบคันๆนะคะโอ้โหเกาแกไม่รู้จะสงสารหรือจะยังไงดีนะคะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งนะคะชีวิตนะคะบ้านนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เร็วมากินข้าวมาคุยนางโมโหอีกแล้วว่ะดูดิน้องลี่ไม่โมโหนะลูกน้องลี่ไม่โมโหนะลูกแต่ไม่มีใครไปดื่มบาร์เทนเดอร์เลยจ้างมาทำไมเนี่ยนี่ก็นี่เขาก็มากินตรงนี้ออนเออเก๋ๆเมาไปทำความรู้จักไปเชิญเขามาเนาะนี่ก็ห่วงทำกันบ้านนะนี่ก็ห่วงทำกันบ้านเห็นมันตั้งแต่มาตอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วทำกันบ้านเก่งจัง
เป็นวันเกิดที่พ่อมีความสุขมากเลยลูกแล้วก็พอหมดวันเกิดก็กลับกันเลยกินเค้กอยู่เงาๆไปเก็บของนี่ก็ยังทำกันบ้านไม่เสร็จโอ้เก็บช่วยเก็บอ่ะลูกนี่เด็กดีเก็บแค่นั้นอ่ะลูกขอเวลาทำกันบ้านแป๊บหนึ่งนะคะเอิญว่าต้องรีบจริงๆ University Homework อ๋อนางไปในนี่ใช่ไหมเบก้านางเป็นขอโทษจ้ะเดี๋ยวพี่เก็บนะหนูก็ตามสบายเลยนะจ๊ะพี่บ้านพี่เปิดต้อนรับทุกคนโอ้ทำกันบ้านเด็กๆก็ต้องนอนแล้วนะเนี่ยไปเลย3ทุ่มไล่เด็กไปนอนก่อนค่ะทุกคนโอ้พาร์ทนี้ก็วุ่นวายนิดนึงนะทุกคนก็ด้วยความแบบอะไรหลายๆอย่างนะก็ถือว่านั่นแหละค่ะก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งของพี่ซาลิมสามีสุดที่รักนะคะของมิงกรานะคะแล้วก็วันนี้ก็นะอายุก็เริ่มขยับแล้วนะพี่ซาลิมอดาวนะแต่เรานี่อีกไม่นานแน่นอนทุกคนนี่ดูอายุเนี่ยอีกไม่นานนี่อีก7วันว่าอีก5วันอีก5วันเดี๋ยวต้องจัดงานวันเกิดอีกรอบมั้ยคราวนี้จัดกันเองมั้ยก็ต้องเชิญใครมามั้ยเป่ากันเงียบๆใช่ไหมเอ็นดูเอ็นใจไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้ปักกี้คิดว่าเดี๋ยวต้องเอาพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ว่าพาร์ทมันมีอะไรหลายๆอย่างแบบวุ่นวายไปหมดเลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหนะคะปักกี้หาทำมากๆนะคะทั้งแบบลูกโตโดยที่ปักกี้ไม่ได้ตั้งใจคือปักกี้ไม่ได้ดูจริงๆต้องขอโทษด้วยนะโอ้ต้องขอโทษเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าทั้งสองคนก็เติบโตมาอย่างดีเลยนะนะคะภายใต้บ้านนะคะของพี่มินตรานั่นเองนะคะพ่อแม่น่ารักนะคะลูกก็น่ารักนะคะแต่ว่านี่ก็รับบทนางวีนะรับบทนางวีนะรับบทนางวีก่อนนะคะนี่โอจานอนละนะคะโอเคค่ะโอเคไม่รู้ว่าพาร์ทต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะแบบความวุ่นวายของปักกี้เนี่ยนะคะยังไงวันนี้ก็ตอนที่7ใช่ไหมโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ